กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทอดพระเนตรงานมหกรรมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวณกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีวันที่7มีนาคม2562เวลา 15:16 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทอดพระเนตรงาน International Tourism Boss หรือ ITB 2019ณศูนย์การจัดนิทรรศการ Messe Berlin Exhibition กล่าวสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจัดขึ้นเป็นครั้งที่53เป็นงานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสำคัญของโลกที่จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจการสัมมนาเชิงวิชาการมีประเทศต่างๆทั่วโลกร่วมงานกว่า180ประเทศในการนี้พระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนถึงความประทับพระทัยในการเสด็จไปเมืองรองตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรณรงค์ให้ชาวต่างชาติท่องเที่ยวเมืองรองพร้อมกันนี้พระราชทานคำแนะนำในการท่องเที่ยวเมืองรองที่มีความงามทางธรรมชาติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์สิ่งดีๆของจังหวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใดก็ตามในที่เราเรียกว่าเมืองรองเขาก็ไม่อยากจะเป็นเมืองรองหรอกนะเขาไม่ใช่เมืองรองเพราะว่าคือเป็นจังหวัดที่ยังไม่ได้รับการโปรโมทว่าเป็นที่ท่องเที่ยวดีๆยังไงก็ตามเมืองไทยมีดีหมดเลยเพราะฉะนั้นมีคำพูดตอนนี้ก็คือว่าเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลานอกจากนี้ยังพระราชทานสัมภาษณ์ถึงนิตยสารท่องเที่ยว Continental Traveler ของสหราชอาณาจักรซึ่งเปิดเผยผลการลงคะแนนของผู้อ่านทั่วโลกที่ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีที่สุดด้านผู้คนทั้งนี้เมื่อเสด็จไปทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆโปรดที่จะส่งใช้ Instagram ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอยู่เสมอเรารู้สึกขอบใจและซาบซึ้งใจมากที่พวกเราแบบให้กำลังใจทำให้สามารถที่จะมีกำลังใจที่จะเดินต่อไปทำงานอะไรดีๆใช่ไหมล่ะเพราะเราก็อยากจะทำอะไรให้กับพวกเราไม่ใช่ให้กับพวกเราไปด้วยกันน่ะช่วยกันแต่ได้กำลังใจก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบใจมากทุกคนงาน ITB ครั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททตกแต่งคูหาตามแนวคิด Amazing Open to the New Chase of Thailand เน้นสินค้าบริการท่องเที่ยวเมืองรอง10จังหวัดอาทิเชียงรายสุโขทัยตราดและนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมนำเสนอแง่มุมใหม่ๆของการท่องเที่ยวเมืองรองอาทิชุมชนห้วยตองก้อจังหวัดแม่ฮ่องสอนสาธิตงานหัตถกรรมชาวปากาเกยอเช่นทำต่างหูจากเส้นได้เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์จริงสำหรับการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยททจัดสรรพื้นที่เจรจาธุรกิจให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจำนวน88บริษัทเพื่อสร้างพันธมิตรทางการท่องเที่ยวกับบริษัทนำเที่ยวตลาดยุโรปในส่วนของกรุงเทพมหานครส่งเสริมการท่องเที่ยว7พื้นที่เช่นตลาดนางเลิ้งซึ่งเป็นแหล่งรวมอาหารอร่อยโดยมีการแนะนำแอปพลิเคชันชื่อทักไทยหรือทักไทยเป็นพื้นที่เชื่อมโยงข้อมูลการท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังนำผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยสายการบินโรงแรมมาจัดแสดงสินค้าบริการท่องเที่ยว
พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยได้มีการปรับตัวในเรื่องนี้อย่างมากด้านการกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดแสดงสาธิตมวยไทยแบบโบราณเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ฝึกเรียนมวยไทยขั้นพื้นฐานโดยผู้สนใจสามารถเลือกเรียนได้ที่ muaythaiok.com และยังให้ข้อมูลการจัดการแข่งขันกีฬาประเทศต่างๆทั่วประเทศด้วยแอปพลิเคชัน LINE สถาบันสิริกิติ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวชมงานศิลป์แผ่นดินซึ่งย้ายไปจัดแสดงชั่วคราวที่อาคารศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมกับมีอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเฉลิมพระเกียรติซึ่งจะมีพิธีเปิดอาคารวันที่14มิถุนายนนี้รวมทั้งนำเสนอพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถงาน ITB 2019จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึงวันที่10มีนาคมนี้โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานเป็นครั้งที่45โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานหน่วยงานต่างๆตลอดจนประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดีตลอดวันนี้มีหน่วยงานต่างๆตลอดจนประชาชนนำใจกระดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพร้อมกับลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระการประชวรเร็วอาทิหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มูลนิธิมวลชนทัพภาคหนึ่งนายเอ็ดดี้สตรอสกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์ณกรุงเทลอาวิฟอิสราเอลและภริยาโดยจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.คณะบุคคลหน่วยงานต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินดามาตอย่างต่อเนื่องที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินดามาตพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอาทิผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติและสมาคมศิษย์เก่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลกรมพละศึกษาสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมพละธิการทหารบกข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราโดยจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนี้เสนอตอนแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดยโสธรและจังหวัดสมุทรสงครามค่ะจังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำชีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างซึ่งมีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์มีประวัติมายาวนานกว่า200ปีคือท่าคำทองที่อยู่ด้านหลังของวัดศรีธรรมารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองยโสธรเป็นลำน้ำชีมีต้นน้ำมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์จังหวัดชัยภูมิไหลผ่านอำเภอเมืองยโสธรและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัดรวมระยะทางกว่า100กิโลเมตรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ใช้สถานที่แห่งนี้สำหรับตั้งกองศักดิ์เลขหรือเกณฑ์ทหารของเมืองคำทองจึงเป็นที่มาของชื่อท่าคำทองต่อมาบริเวณนี้ได้ทวีความสำคัญขึ้นเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยเชื่อว่ามีเทพยดาอารักษ์พิทักษ์รักษาทางจังหวัดยโสธรได้ใช้น้ำจากแหล่งนี้ทำน้ำพระพุทธมนต์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลต่างๆมาแล้ว2ครั้งท่าคำทองในปัจจุบันยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนซึ่งในวันที่6เมษายน2562จะมีพิธีพลีกรรมตักน้ำจากท่าน้ำแห่งนี้และประกอบพิธีเสกน้ำณพระอุโบสถวัดศรีธรรมารามในวันที่8และ9เมษายนก่อนนำเข้าร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในนามประชาชนชาวจังหวัดยโสธรส่วนที่จังหวัดสมุทรสงครามจะมีพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแม่น้ำราชบุรีที่ท่าน้ำวัดดาวดึงซึ่งเป็นจุดที่สายน้ำทั้ง3สายจาก3คลองคือคลองผีหลอกคลองอัมพวาและคลองดำเนินสะดวกไหลมาบรรจบกันก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองโดยแม่น้ำราชบุรีสายนี้เป็น1ใน5แม่น้ำสายสำคัญ5สายที่เรียกว่าเบญจสุทธคงคาที่นำมาใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ตามบันทึกของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งกล่าวไว้ว่าทรงพบสำเนาท้องตราสั่งให้ตักน้ำ5แห่งมาใช้ในพระราชพิธีสงฆ์พระมุรธาภิเษกสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและยังมีบันทึกว่าเมื่อปี2447พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสคลองอัมพวาและทรงพักเสวยเช้าที่วัดดาวดึงรวมถึงใช้น้ำบริเวณแห่งนี้จัดทำเครื่องเสวยและส่งน้ำในคลองดังกล่าวชาวบ้านจึงถือว่าเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์มีการอัญเชิญไปใช้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในปี2562หลังจากพิธีพลีกรรมตักน้ำแล้วจะนำไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ณพระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหารหรือวัดบ้านแหลมตามกำหนดการต่อไปเครื่องประดับเครื่องใช้ที่พบในสุสานณบ้านดอนตาเพชรกาญจนบุรีแสดงถึงการติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้าข้ามภูมิภาคของชุมชนนี้เมื่อราว 2,300 ปีที่แล้วเชิญชมค่ะในการขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านดอนตาเพชรอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อ44ปีที่แล้วนักโบราณคดีได้พบหลักฐานสำคัญแสดงความชำนาญของชุมชนเกษตรกรรมแรกเริ่มในดินแดนไทยเมื่อราว 2,300 ถึง 1,700 ปีที่ผ่านมาในการหล่อเครื่องมือเหล็กสร้างสรรค์เครื่องใช้สำริดเช่นชิ้นส่วนรูปไก่ยืนบนสุ่มไก่หรือด้ามทัพพีสำริดรูปนกยูงสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์และราชวงศ์โมริยะในอินเดียที่แสดงให้เห็นถึงการติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้ากับดินแดนทางตะวันตกเช่นเดียวกับลูกปัดหินฝังสีเป็นลวดลายที่พบเป็นจำนวนมากทั้งหินโมกุลหินโมราผลึกควอชหรือหินแก้วหนุมานและจี้ห้อยคอรูปสิงหินคาเนเลียนซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับลูกปัดหินที่พบและผลิตในอินเดียกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย